บุฟเฟ่ซูชิสายพานผมจะมาถล่มบุฟเฟ่นะครับเป็นหมื่นต้องมีอุ้ยหยิบไปทำหยิบไปทำหมดวัดหยิบมาแบบดูดิชุดแรกผมหยิบอะแบบแบบเต็มโต๊ะโหกุ้งตัวใหญ่นะดิใหญ่มากเนื้อวากิวก็มีครับเนื้อวากิวดีว่ะหนักมากฟังมากเดี๋ยวลองคิดค่าเสียหายมูลค่าไหมวันนี้นี่ครับผมคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดี FC ช่อง Nat VS Food ด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมที่ศาลายาซอย9ครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมากินบุฟเฟ่ซูชิสายพานคือผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นนักกินจุมาผมคิดมาตลอดเลยครับว่าอยากหาร้านบุฟเฟ่ซูชิสายพานกินครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่เคยหาเจอเลยจนกระทั่งผมเห็นร้านหนึ่งครับผมเขาเป็นบุฟเฟ่ซูชิสายพานปกติเราจะเห็นแต่อาราคาร์ทนะครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จานละประมาณ30 40 50 60 100นึงเงี้ยซึ่งถ้าผมไปกินน่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นหมื่นต้องมีจริงๆเป็นหมื่นจริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยไหนๆเราก็เจอร้านแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูร้านที่ผมบอกกันครับผมนี่ร้านอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมและนี่ครับผมเราก็อยู่กันที่หน้าร้านฮิปโปซูชิแล้วครับคุณผู้ชมร้านนี้มีทั้งราคาอาราคาร์ทแล้วก็บุฟเฟ่แต่อาราคาร์ทเราตัดมันออกไปนะเราตัดมันออกไปเพราะว่าวันนี้ผมจะมาถล่มบุฟเฟ่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูราคาเลยบุฟเฟ่ฮิปโปครับจะมีโกลเด้นฮิปโปนะครับ456บาทเน็ตแล้วก็จะมีพรีเมียมฮิปโปราคาเนี่ยอยู่ที่678บาทเน็ตเช่นกันนะครับผมราคานี้รู้สึกว่าจะมีอาหารจานหลักซูชิแล้วก็ชาน้ำดื่มน้ำอัดลมรวมเครื่องดื่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเขาจะมีซูชิสายพานให้กินเยอะขนาดไหนแล้ววันนี้ผมจะกินได้กี่จานไปลุยพร้อมกันครับก่อนเริ่มคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Nat VS Food ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ต้องจ่ายเงินก่อนหรือว่ายังไงหรือเปล่าพี่ทานเสร็จแล้วค่อยจ่ายเผื่อปรับใช่ไหมพี่ อ๋อมันจะมีจานตามราคาเลยใช่ไหมพี่อ๋อนี่นะครับคุณผู้ชม678เนี่ยก็จะมีอาหารจานร้อนทุกจานก็คือจะได้ซูชิจานขาวจานเหลืองจะได้จานส้มเพิ่มเข้ามาก็แล้วก็มีชาน้ำมันลมปกติอยู่แล้วโอเคงั้นก็ไปที่โต๊ะเดี๋ยวเราไปหยิบซูชิกินกันเลยคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมระยะเวลาครับผมเขาจำกัดไว้ที่90นาทีต่อ1ครั้งนะคุณผู้ชมแต่เราลองจับเวลาดูแป๊บเดียวนี่นะครับผมระยะเวลาผมตั้งไว้90นาทีคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับว่า90นาทีเนี่ยผมจะกินไปได้เท่าไหร่แล้วก็นี่ครับผมทางร้านบอกมาเมื่อกี้ว่าถ้าเราหยิบในสายพานแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกินอันไหนคือเราดูตามเมนูแล้วเนี่ยมันมีอันไหนที่เราอยากกินพิเศษอ่ะเราก็สามารถสั่งเขาได้นะครับในใบนี้ก็จะมีถ้าใบใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบครัวร้อนนะก็จะเป็นแบบอาหารที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกในเล่มจะเป็นตัวนี้เลยก็คือใบใหญ่ใบเล็กก็จะเป็นพวกซูชินะครับผมอันนี้บอกไว้เผื่อคุณผู้ชมตามมากินจะได้เข้าใจนะครับง่ายๆมาเดี๋ยวเราหยิบเลยนะหยิบได้เลยใช่ไหมเนี่ยกินได้ทุกจานใช่ไหมจานดำไม่รวมอยู่ในเฟรมอย่ารีบขาวส้มเหลืองหยิบได้หมดโอ้ยหยิบไม่ทันพี่หยิบไม่ทันหมดรถนี่คือถ้ามีใครมาต่อผมอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยกำหมัดใช่เดี๋ยวคือเนี่ยหยิบได้เป็นปกตินะคุณผู้ชมร้านเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับหรือเปล่าวะไม่ว่าใช่ไหมพี่ผมหยิบนี้พี่ไม่ว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปนับกันนะครับดูสิวันนี้แนทบีเอสฟู้ดเนี่ยจะกินไปกี่ถาดอยากรู้เหมือนกัน
มาคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมจะกินแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมเริ่มจับเวลาเลยแล้วกันเมื่อกี้หยิบมาแบบดูดิชุดแรกผมหยิบอะแบบแบบเต็มโต๊ะไม่รู้ว่าหยิบมากี่จานเหมือนกันอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าโอเคจะเริ่มนับเวลานะครับผมเราจะตามกฎกติกาของร้านเลยครับ90นาทีเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเลยครับผมอืมอร่อยมากไม่มีที่วางแป๊บนึงเดี๋ยวเสียก่อนกุ้งโหกุ้งตัวใหญ่นะดิอร่อยมากกุ้งเล็กก็มีนะครับอันนี้น่าเป็นทูน่านะพื้นฐานเลยจานละประมาณ2คำบางจานจะเป็นคำเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราวันนี้เราค่อยนับกันเนื้อวากิวก็มีครับเนื้อวากิวดีว่ะชอบกุ้งมากรู้สึกว่ามันสดสดและเด้งมากครับผมแต่ว่ากุ้งโคตรดีคุณผู้ชมอันนี้ราคา4-5-6ก็กินได้นะคุณผู้ชมกุ้งเนี่ยเพราะเป็นจานขาวใช่ไหมใช่ครับ6-7-8จะเพิ่มจานสีส้มเข้ามาใช่ครับอันนี้นุ่มมากหอมสะเต๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยปลาไหลใช่ไหมเริ่มสูงเอาสูงเท่าไหร่ถึงจะพอกองนึงมันหัวเนาะอันนี้ซาบะนี่จริงๆเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้ด้วยว่าผมกินไปทั้งหมดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ถ้ากินเป็นอาลาคาร์ทเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีบอกชัดเจนนะครับว่าจานขาวราคา33 บาทนะจานเหลืองเนี่ยราคา44แล้วก็จานส้มราคา55แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราสะสมมูลค่าธุรกิจไว้เพื่อไปบอกเจ้าของร้านตอนธุรกิจ by Net Viet Food โอเค30ชุดละ30เราจะจำไว้อันนี้ใครหยิบมาวะเนี่ยใครหยิบอ่ะ4คำเนี่ย ผมหยิบเองเหรอหยิบมาทำไมสี่คำชอบร้านนี้ตรงที่แบบว่าเราเข้ามาเรานั่งกินได้เลยคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากคือแบบไหลมาไหนน่ากินเราก็หยิบกินอย่างเงี้ยมันเหมือนชาบูชิป่ะแล้วขายใช่แต่เป็นซูชิล้วนไงแบบนี้หากินยากมากเลยไม่เคยเจอเลยเนี่ยโคตรดีใจที่เจอได้เวลาหยิบแล้วฮีโร่เดี๋ยวหยิบเพิ่มแป๊บนึงนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมชุดที่2มาแล้วครับผมดูครับดูครับ รอบนี้เน้นจานสีส้มด้วยนะครับผมเพราะว่าสีส้มอ่ะราคาสูงนะครับเราเอาคุ้มครับผมจอนก็จะกินนะครับเขาจะเตะเขาดีมากเลยพูดจริงไปมาข้างลองวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่กับผมที่ร้านฮิปโปซูชินะสำหรับใครที่อยากตามผมมากินตามมาได้นะครับร้านเนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่11:30ถึง3 ทุ่มเลยนะครับผมลิงก์แฟนเพจร้านผมจะแปะไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมและสำหรับราคานะครับตอนนี้ราคาโปรโมชั่นก็จะมีราคา456 บาทรวมเครื่องดื่มแล้วก็ครัวร้อนต่างๆแล้วก็ราคา678นะครับเป็นพรีเมียมขึ้นมาก็เหมือนกันครับผมครัวร้อนบวกเครื่องดื่ม456 678มี2ราคาครับผมโปรโมชั่นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปวันนี้ก็คือวันที่7กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึง28กุมภาพันธ์นะครับผมก็ตามกันมาได้รีบๆตามกันมานะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นหมดแล้วเขาอาจจะขึ้นราคานะถ้าผมมากินเห็นผมกินแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรเงี้ย
หมึกนี่เราแกะให้ดูแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเป็นคำเดียวนี่ดูความใหญ่อันนี้ถ้าเป็นคำเดียวนะแต่ถ้าเป็น2คำนี่2คำผมว่ามันจะต่างกันนิดนึงนิดเดียว2คำก็จะเยอะกว่านิดไม่มากเหมือนกับคำเดียวจะปั้นมาค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่ว่าก็กำลังดีเลยเข้าปากได้พอดีตอนนี้60จานแล้วนะครับผมสองตั้งละ นี่ครับเวลาเราหยิบมาเปิดฝาเอาจริงเวลามากินอ่ะถ้าไม่ต้องมาวางไว้เลยคือมันไหลมันตลอดนะครับผมเราก็แค่แบบเงี้ยน่ากินแล้วก็หยิบง่ายน่ากินดูอืมนะใหญ่ใหญ่อ่ะกินไประแวงไปตอนเนี้ยกลัวของดีผ่านการทำธุรกิจมีความเสี่ยงนะครับผมผู้ลงทุนควรศึกษานะครับเหมือนตัวแค่ไม่เหลือคือดีตรงที่แบบว่าเขาจะคุมพลาสติกไว้ทุกอันนะคุณผู้ชมเวลาแบบคนกินก็จะสบายใจนะครับปลอดภัยสะอาดแน่นอนผมมั่นใจคือตอนเนี้ยไม่รู้จริงว่ากินไปกี่คำแล้วดูเป็นจานแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่ได้นับเป็นคำจริงๆวันนี้เป็นไงก็อร่อยมากครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากคนปั้นซูชิข้างในแบบสายพานล่องอีกแล้วอะไรเงี้ย อะไรว่าสายพานหายไปไหนหมดละอะไรเงี้ยอยู่ข้างในนี่คือแบบนี้ไงเนี่ยปั้นรัวๆผมบอกเลยเนี่ยผมสบะเบิร์นที่กล่องเขาจะมีเขียนด้วยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นกล่องนี่มันหยิบมาให้ไหมฮามาจิจะบอกชนิดปลาบอกทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าเบิร์นหรือไม่เบิร์นเราก็ดูเองอันนี้ก็เบิร์นมาก็ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะมากินแล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรก็ไม่ต้องห่วงเขามีเขียนติดไว้หมดเลยผมสงสัยว่าจานเขาจะหมดไหมวันนี้นอดว่าจานจะหมดไหมไม่เนี่ยพนักงานจะติดมาทำไมอ่ะน้ำต้มหมดครับแหละน้ำต้มหมดเอาจริงเหรอเขาขอใส่เป็นจานดำมาแทนแต่อ๋อตอนนี้จานต้มหมดจะขอใส่เป็นจานดำมาแทนได้บอกเขาได้เลยไม่เป็นไรงั้นเราเข้าใจตรงกันเลยว่าหลังจากนี้ไปถ้าผมหยิบจานดำจานสีดำคือสีส้มนะครับเพราะปกติสีดำเนี่ยมันจะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะมันจะเป็นอลาคาร์ทมันจะเป็นจานละ77 บาทนะครับสีดำก็คือเราเข้าใจตรงกันนะถ้าหยิบจานดำตัวอย่างนี้ไปอย่าคิดผม77นะที่ร้านการหมดอ่ะดูน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะใช่ไหมไม่เยอะเลยครับยังไม่เยอะเลยยังไม่คุ้มเลยเดี๋ยวมาดูตอนท้ายกันครับว่าผมกินไปทั้งหมดกี่จานนะนี่จะบอกว่าซูชิเนื้อที่นี่เป็นซูชิเนื้อ US นะครับผม wow. นี่นะซูชิเนื้อที่นี่นะจ่ายเพียงอันนี้รู้สึกว่า4 5 6ก็กินได้แล้วจานสีขาวนะครับเนื้อดีบอกเลยอื้อครับเนี่ยผมปลาไหลก็ดีมากปลาไหลก็มาตลอดเลยไม่ได้กัดคือผมจะบอกว่ามากินซูชิแบบนี้นะคุณผู้ชมข้อดีเลยคือ
เราเลือกได้ครับว่าเราอยากกินอะไรคืออันไหนไม่อยากกินเราก็ปล่อยมันผ่านไปนะคุณผู้ชมอันไหนเราอยากหยิบเราก็หยิบแบบเนี้ยเนี่ยอย่างวันเนี้ยที่ผมหยิบนะครับผมจะหยิบเฉพาะอันที่แบบผมอยากกินจริงๆเลยนะคือแบบแล้วแต่ละชิ้นที่อยากกินก็คือนะราคา ราคาก็แม็กซิมัมของบุฟเฟ่ต์เขาครับจานดำนี่ของเราหมดเลยจองนี่ยังเสียเวลานะตอนกินยังเสียเวลาแบบต้องมานั่งเปิดคิดดูถ้าไม่ต้องมานั่งเปิดนะคุณผู้ชมตอนนี้ประมาณ 4,500 คำนะครับ ตอนนี้หน้าคือแทบไม่อยู่กับท่านผู้ชมอ่ะหน้าไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยคือแบบมองเลยมองรอเลยครับผมอะไรออกมาซัดสองคำทีเดียวไปลืมบอกเรื่องนี้ร้านฮิปโปซูชินะครับเขามี2โซนนะคุณผู้ชมก็คือมีเป็นโซนบาร์กับโซนแบบโต๊ะแบบที่ผมมานั่งแบบนี้นะครับถ้าโซนบาร์ก็อยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งขวาผมตรงข้ามผมจะเป็นบาร์ให้นั่งเลยแบบนั่งแบบคนเดียวเลยนะแบบเป็นล็อกชัดเจนเลยก็สะดวกสบายดีนะแล้วบอกเรื่องของหวานนะครับคุณผู้ชมที่ร้านนะครับฮิปโปซูชินะของหวานเขาเนี่ยไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะครับผมจะต้องซื้อแยกนะครับแล้วก็ไอ้พวกหัวร้อนต่างๆพวกราเมงพวกอะไรกุ้งเทมปุระเกี๊ยวซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขามาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟในขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นพอร์ชั่นที่เล็กๆกำลังพอดีนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสิร์ฟมาให้แล้วมันจะเยอะเกินไปแล้วเราจะได้กินซูชิน้อยอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวครับเขาเสิร์ฟให้น้อยครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ44นาทีคือมากินแบบนี้แล้วมันแน่นไวมากแน่มาครับผมอันนั้นที่ผมสั่งแยกไปนะคุณผู้ชมดูครับว้าวอันนี้ก็สามารถสั่งได้นะคุณผู้ชมนี่อันนี้สั่งแยกได้นะก็ยังอยู่ในสีเหลืองก็คือ456มีไข่ปลาแซลมอนนะครับคุณผู้ชมธรรมดาที่ไหนคือในเมนูเขาอะมีให้เยอะมากคุณผู้ชมดูเนี่ยมีเยอะมากจริงๆคือคุณอะสามารถแบบเลือกได้เลยบางทีถ้าแบบอันที่มันหลายๆมาคุณรู้สึกแบบไม่ถูกใจอะอยากกินในนี้อะไรเงี้ยคุณก็เรียกพนักงานมาติ๊กใบแล้วก็ส่งไปครับผมบอกพนักงานเลยครับรีเควสต์ได้มาอันนี้คืออิมาริเขาเรียกว่าอิมาริซูชิแต่นี้เป็นเนื้อนะครับผมอันนี้โคตรง่ายนะบอกเลยข้างนอกเหมือนจะเป็นเต้าหู้นะครับอันนี้มีข้าวอยู่ข้างในแล้วก็เป็นเนื้อครับผมเพราะข้างบนโอ้โหอันนี้โดนเข้าไปจุกเลยอ่ะดูดิแล้วดูเขาใส่มาดิโอ้โหเขาบีบให้แบบล้นๆเลยอ่ะนี่มันจะแตกจากเต้าหู้หมดแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแซลมอนแน่นอนแซลมอนกับกุ้งสับคือแบบพิมพ์อ่ะหนักมากจังหวะมากแบบว่าซีมี่แบบจุกๆแบบล้นๆเลยเพื่อสถิติของร้านนะครับลงไปเอาให้ร้านตกใจเอาให้ร้านแบบเวอร์ไม่ไหวแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วจริงคะแนนผมกินไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยสายพานก็ยังเต็มอยู่เลยสายพานแม่งแข็งจริงเอาไม่ลงว่ะมันจะเอาผมลงแล้วเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมวันนี้โอ้ยวันนี้ร้านฮิปโปซูชินะครับคือเขาเอาผมลงนะครับคุณผู้ชมเขาเอาผมลงละเออวันนี้ผมก็กินไปทั้งหมดนะครับ30 60แล้วก็อันนี้อีก22สรุปเลยนะครับผมภายในเวลาเนี่ยประมาณ55นาทีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกินไปทั้งหมด172จานนะครับนี่จานนะครับผมไม่ใช่คำนะเพราะมันมีบางจานที่แบบว่า2คำจานแรกที่กินไปแรกๆก็4คำอันนั้นเดี๋ยวลองคิดค่าเสียหายมูลค่ามั้ยวันนี้ลองดูมั้ยลองดูเดี๋ยวลองคิดไปพร้อมกันงั้นเดี๋ยวผมขอแยกจานแยกสีแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราลองมานับกันนะครับผมมาคุณผู้ชมตอนนี้ได้สรุปราคามาเรียบร้อยครับผมวันนี้ผมกินสีขาวเนี่ยจะราคา33บาทนะครับคุณผู้ชมก็33บาทสีขาว40จาน33คูณ40เท่ากับอันนี้1320แล้วก็สีเหลืองผมกินไปกี่จานนะครับสีเหลือง29 44คูณ29จาน1276แล้วต่อไปครับก็คือสีส้มกับสีดำคือสีเดียวกันนะครับร้านบอกแล้วเมื่อกี้เพราะว่าจานหมดนะครับจานไม่พอสีส้มกับสีดำนี่คืออันเดียวกันเป็นเท่าไหร่ครับสีส้ม103จาน103โอ้เราเน้นสีส้มนะเนี่ยเน้นของแพงนะเนี่ยสีส้มมันจะ55เนาะ55คูณ103จาน5665บาท5665บาทอ่ะคราวนี้เอาราคามาบวกกันครับ5665บวก1276บวก1320เท่ากับนี่ครับผมคุณผู้ชม 8,261 บาทนะครับกับทั้งหมดนี้นี่คือถ้าผมกินเป็นอันราคานะคุณผู้ชมเออแต่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นบุฟเฟ่แล้วผมก็จ่ายแค่678บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะตามผมมากินซูชิบุฟเฟ่ที่เป็นซูชิสายพานแบบนี้นะครับผมกับร้านนี้เลยครับฮิปโปซูชินะครับลิงก์ช่องทางแฟนเพจติดต่อผมจะแปะไว้ให้ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใต้ description ด้านล่างเลยนะครับผมก็สามารถตามผมมากินได้แต่อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปวันนี้ก็คือวันที่7กุมภาพันธ์จนถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นหลังจากนี้ไปก็รอติดต่อทางเพจเราได้เลยนี่แหละเดี๋ยวเทปนี้ลงเขาอาจจะหลังจากโปรโมชั่นเดือนนี้หมดก็อาจจะขึ้นราคาแล้วก็ได้นะฮะรีบๆตามมากินนะครับผมก็ราคาเริ่มต้น456บาทเท่านั้นเองนะครับก็ราคาเน็ตแล้วรวมเครื่องดื่มแล้วรวมครัวร้อนแล้วครัวร้อนยังมีอีกมากมายเลยที่ผมไม่ได้กินคือมีอีกหลายอย่างมันน่ากินมากคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมไม่ได้กินจริงๆเพราะว่าผมจะมาทำแบบคอนเทนต์ทำสถิติซูชิอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เน็ตก็ไม่มีอะไรแล้วฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่อง Nat VS Food ใครที่ชอบคอนเทนต์กินจุกินสนุกกินมันๆแบบนี้ก็ติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมรบกวนช่วยกันกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ปีนี้ไปล้านซับไปด้วยกันครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะจะไปทำอะไรไหนไงต่อก็ฝากติดตามด้วยกันครับวันนี้เน็ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้มันเยอะมากกินจนเชฟต้องออกมามองหน้าขอบันทึกรูปภาพไว้หน่อยว่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่นี่ครับผมกินจนเชฟต้องแบบว่าไอ้เหี้ยนี่เองที่ทำกูปวดแขนวันนี้นะครับอยากเล่นอยากเล่นโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไร